1, 2, 3, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to find. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ขนสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์มาถึงแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขสมหวังกับความรักนะคะหรือใครที่ไม่มีคู่ก็ขอให้มีคู่เร็วไวนะคะหรือว่าเป็นโสดก็ขอให้มีความสุขแบบสดโสดแล้วกันนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะวันวาเลนไทน์ทางนี้แสงแดดสว่างเลยทีเดียวแต่อุณหภูมิก็อยู่10องศาต้นๆนะคะแต่ก็ยังมีความอุ่นอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยให้คุณผู้ชายก็ไปตลาดนัดคนเดียวนะคะมีตลาดนัดกลางเมืองตรงนี้นะคะวันอังคารก็จะมีตลาดนัดครึ่งเดียวนะคะลองใจสามีซิให้ไปตลาดคนเดียวเผื่อกลับมาจากตลาดจะได้ดอกกุหลาบมาฝากเราบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือช่วงหมดโปรโมชั่นแล้วค่ะได้อะไรเราก็เอานะคะมารุ่นนี้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ได้คือนี่ค่ะได้ทับทิมมาให้2ลูกเขาเห็นว่าเราชอบกินนะคะว่างๆเราก็ชอบแกะใส่กระปุกไว้มานั่งหยิบกินทีละเม็ด2เม็ดเหมือนเด็กๆก็ว่าไปนะคะแกบอกว่าดอกกุหลาบไม่ต้องเอาหรอกฉันไปซื้อผลไม้จะเด่นทับทิมลูกใหญ่ๆที่เธอก็ไป2ลูกแล้วกันอันนี้มันได้กินดอกกุหลาบเดียวแห้งเดียวเหี่ยวก็ทิ้งเปล่าๆเสียดายเงินยุคนี้อะไรก็ยิ่งแพงแกว่าไปนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้นะคะ
สิ่งที่ฝันกับสิ่งที่ได้มันอาจจะไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราหมดโปรโมชั่นแล้วเนาะรถแรกแจกแถมไปหมดแล้วมันก็อาจจะได้อะไรก็เอานะคะรุ่นเรานะคะทุกคนค่ะว่ากันไปนะคะสาวสวยรุ่นใหม่ๆก็อย่าอาจจะได้ดอกกุหลาบได้ตุ๊กตาก็ว่ากันไปแต่สาวรุ่นสวเลย35 40ขึ้นมาแล้วได้อะไรก็เอานะคะเขาให้อะไรก็เอาหมดละค่ะขอให้เรามาเถอะนะคะเอาว่ากันไปนะคะวันวาเลนไทน์ก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะไตเติ้ลคลิปขึ้นมาก็เป็นงานแต่งของตัวเองนะคะก็แต่งที่นี่นะคะก็เปิดให้ทุกคนได้ชมกันหน่อยนึงนะคะก็จะเล่าความเปลี่ยนมานิดนึงสำหรับงานแต่งตัวจริงๆแล้วก็แต่งที่ทางเมืองไทยด้วยนะคะปีที่แต่งที่เมืองไทยก็แต่งนี่นะคะวันวาเลนไทน์นี่แหละค่ะแต่งที่เมืองไทยนะคะตั้งแต่ปี2017นะคะตอนนั้นก็จะเป็นประเพณีแบบบ้านเรานะคะตัวโตกับแฟนก็นุ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็นุ่งสลงกันผ้าขาวม้ากันอะไรสไตล์อีสานบ้านเรานะคะงานแต่งก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นพิธีนะคะแต่เราคิดว่าจะแค่ผูกแขนเชิญเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหน่อยนึงคิดว่าที่แรกตัวโตว่าจะเชิญในวันนั้นว่าประมาณราว50คนได้นะคะแต่ทีนี้คนก็มาเป็นร้อยก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วคนก็แห่มาดูอีกเรื่องนึงบ้านเราก็มีแต่คนอยากรู้นะคะว่าฝรั่งมังค่าแต่งงานกันแล้วอีกอย่างตัวเองก็เป็นผู้ชายแต่งคู่แรกในหมู่บ้านนะคะคนก็มาดูกันนะคะใครมาเราก็ต้อนรับหมดแล้วค่ะกินข้าวกินปลาดื่มกันไปนะคะสิ่งที่คนอยากรู้อีกเรื่องนึงก็คือสินสอดค่าดองได้เท่าไหร่ฝรั่งมังค่ามาแต่งคนไทยอาจจะเป็นประมาณนี้แต่พิธีของตัวเองไม่มีค่าดองหรอกค่ะค่าดองตอนนั้นเราก็ส่งให้พ่อให้แม่ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะไม่มีเงินโชว์นะคะก็มีแต่สวมแหวนกันเฉยๆนะคะนั่นแหละค่ะจะได้ค่าดองทำไมล่ะคะตัวเองวิ่งตามเขานะคะกลัวแต่จะไม่ได้ผัวนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วอีกพิธีนึงก็คือแต่งที่นี่ล่ะค่ะโตมาแรกๆก็เรียนหนังสือก่อนอะไรก่อนให้มันเข้าที่เข้าทางเรียนจบสอบเสร็จก่อนนะคะก็เลยแต่งงานจดทะเบียนกันก็ในโบสถ์กลางเมืองนี่แหละค่ะพิธีที่นี่ก็ถือว่าไม่ใหญ่เหมือนกันนะคะความฝันกับความเป็นจริงก็แตกต่างกันไปพิธีที่นี่ก็มีพ่อมีแม่พ่อใหญ่แล้วก็มีโตแล้วก็มีพยานแค่คน2คนรวมทั้งหมด 6-7 คนเองเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดโคโรนาด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้จัดพิธีมากเพราะว่าช่วงโควิดกำลังถล่มตลายพอดีเขาก็จำกัดคนเข้าโบสถ์เข้าอะไรหลากหลายอย่างเลยทีเดียวและอีกอย่างนึงเราก็จังหวะนั้นพอดีแฟนก็อยากจะแต่งให้เสร็จไปเพราะว่าตู่โต้ก็สอบเสร็จได้ใบนู่นใบนี่เสร็จแกก็อยากให้เสร็จเป็นเรื่องแล้วก็โอกาสต่อไปเราก็จะได้ขอสัญชาตินะคะฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะง่ายขึ้นอะไรขึ้นก็ไปตามสเต็ปของมันนะคะทางนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถือสัญชาติของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วก็ผ่านเป็นอย่างๆเป็นช่วงๆของชีวิตไปนะคะแล้วของขวัญส่วนมากการที่จะเน้นให้ของขวัญกันของคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ส่วนมากก็เป็นวันเกิดซะมากกว่านะครับพวกวาเลนไทน์อะไรต่างๆนี่ช่วงนึงโตก็มีให้อยู่นะคะแกชอบกินช็อกโกแลตก็บางปีก็ซื้อช็อกโกแลตให้กันหรือว่าซื้อดอกกุหลาบก็จะมีแต่ปีแรกๆนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะช่วงที่สวีทหวานแหววเทศกาลไหนก็ให้นู่นให้นี่กันเรื่อยแต่ทุกวันนี้ก็ส่วนมากถ้าจะได้เป็นของขวัญก็คือช่วงวันเกิดตัวเองนะคะแกรู้ว่าเราช่วงวันเกิดตัวก็กันยาก็เป็นช่วงอากาศดีฝั่งทางนี้ฝั่งทางยุโรปและหลากหลายประเทศส่วนมากก็คือที่ได้จริงๆจากสามีก็คือได้การท่องเที่ยวนี่แหละค่ะไปฝรั่งเศสบ้างไปกรีกไปอิตาลีไปสเปนไปแล้วแต่สถานที่เราชอบทุกที่นะคะที่ไปเราไม่เคยว่าตรงนั้นสวยกว่าตรงนี้สวยกว่าตรงนั้นเพราะเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจไปเราเห็นที่ไหนเราก็ว่าสวยหมดนะคะบ้านเราเมืองไทยก็สวยนะคะบางคนก็อาจจะมาคอมเมนต์คิดว่าเราคิดว่าต่างประเทศยุโรปหรือว่าประเทศอื่นสวยกว่าประเทศเราไม่ใช่นะคะโตมองสวยเป็นคนละแบบแต่ละประเทศมีภูมิลำเนาประเทศวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะดินฟ้าอากาศท
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับเหมือนเมืองไทยก็เป็นอีกแบบหนึ่งทะลงทะเลภูเขาก็อีกสไตล์หนึ่งพอรับโตไปเที่ยวฝั่งทางเอเชียเวียดนามลาวกัมพูชาคัมพูชานี่ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ละประเทศมันแตกต่างกันเราจะไปเปรียบเทียบว่าตรงนู้นสวยกว่าตรงนี้มันไม่ได้ค่ะเพราะว่าภูมิลำเนาภูมิประเทศแต่ละประเทศมันแตกต่างกันนะคะประเทศที่มีภูเขาสลับกันไปมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งประเทศที่ไม่มีภูเขาแต่มีแม่น้ำมีตัวประเทศมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีภูเขานะคะแต่ทางเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมรูปหลากหลายเมืองก็สลับกับลำคลองมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะอย่างล่าสุดที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ก็สวยนะครับไปฤดูหนาวก็สวยเราก็จะเห็นภูเขาสลับกับเทือกเขาสลับกับหิมะความขาวต่างๆสลับไปกับภูเขากับหมู่บ้านสลับลงมากับเทือกเขาหิมะเทือกเขาน้ำแข็งแต่ถ้าฤดูร้อนก็คงจะสวยเหมือนกันสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ก็ทานลำธารแม่น้ำแล้วก็ทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็ดอกไม้แล้วก็เนินภูเขาแล้วก็สิงสาราสัตว์ก็คงจะเดินกันเป็นแถบเป็นแถวนะคะก็คงจะสวยไปอีกแบบนึงแต่เป็นปีแรกที่ตัวเองก็เลือกที่จะไปเที่ยวฤดูหนาวกันนะคะอยากเห็นบรรยากาศฤดูหนาวบ้างเพราะว่าฤดูร้อนเราก็ไปหลากหลายสถานที่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการท่องเที่ยวอย่างเมืองไทยเราก็เหมือนกันถ้าตัวไปเมืองไทยตัวก็โชว์นะคะว่าเราไปที่ไหนเราก็โชว์ให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าวัฒนธรรมบ้านเมืองของเราทางเมืองไทยเพื่อนฝูงทาง Facebook ทางแฟนเพจนะคะเทยไทยสไปฮอลแลนด์มีแฟนเพจด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นภาพการท่องเที่ยวต่างๆสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าทางประเทศไทยเราโตก็จะลงรูปการท่องเที่ยวในแฟนเพจซะมากกว่าก็ฝากทุกคนไปกดติดตามได้นะคะโตนี่แหละค่ะเทยไทยสไปฮอลแลนด์ชื่อเดียวกับ YouTube นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะไปกดติดตามได้แล้วก็ตัวจะทยอยลงทั้งรูปทั้งคลิปการท่องเที่ยวในแฟนเพจซะมากกว่านะคะฝั่งทางนี้ก็จะมีนั่งคุยกันก็จะมีลงคลิปเที่ยวด้วยสลับกันไปเปลี่ยนบรรยากาศกันไปเรื่อยนะคะหวังว่าทุกคนอย่าเบื่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักความรักแบบไหนก็เป็นความรักที่สวยงามนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามงดงามเสมอนะคะบางครั้งโตก็คิดนะว่าอย่างเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับแฟนกับชีวิตคู่ของเราเราก็คิดว่านอกเหนือจากพ่อกับแม่ที่รักเราจริงๆแล้วก็ยังมีเขาคนหนึ่งที่คอยรักคอยห่วงใยคอยอยู่เคียงข้างเรานอกเหนือจากพ่อแม่ของเราก็มีคนนี้แหละนะที่เขายังที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักเราอีกคนหนึ่งจริงๆนะคะแต่พวกพี่น้องลูกหลานเลี้ยงหล่อนก็แล้วแต่เขาให้เขาคิดเอาเองนะคะเราก็คิดอย่างนั้นนะคะเราถือว่าเราทำดีที่สุดกับทุกอย่างแล้วนะคะกับสิ่งที่เราทำได้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องงานแต่งทางเมืองไทยงานแต่งเมืองนอกก็พิธีไม่มากนะคะเข้าโบสถ์เข้าอะไรนะคะตอนที่อยากฝันอยากมีงานแต่งจริงๆก็อยากจะจัดยิ่งใหญ่อลังการนู่นนี่นั่นนะคะแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระทัดรัดกระทัดรัดแล้วกันนะคะขอให้เรารักกันก็พอเนาะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังสุขสันต์วันวาเลนไทน์อีกรอบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ